ของเอสซีผู้จัดการพูดถึงคดีของทักษิณชินวัตรนะครับเป็นคดีที่ก็นานแล้วแหละนะแม้ว่าทางฝั่งเพื่อไทยเขาจะมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคดีของอย่างอดีตนายกสมัครอดีตนายกสมชายเนี่ยเร็วๆทำไมคดีของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยช้าช้าอย่าลืมนะคดีทักษิณเนี่ยเพิ่งโผล่นะคดี TPI เนี่ยทำไมไม่พูดบ้างก็แปลกดีเหมือนกันรายละเอียดของข่าวนี้นะครับทางด้านของ SC ผู้จัดการก็พูดถึงกรณีที่ปปช.เมื่อวานนี้แถลงแล้วก็มีการพูดถึงกรณีของคดีคุณทักษิณเนี่ยว่ามันมีความผิดมีมูลความผิดจริงนะครับว่ากรณีที่จะให้ทางกระทรวงการคลังใช่ไหมไปฟื้นฟูกิจการของทาง TPI แล้วก็ปรากฏว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ตายไปแล้วก็ตามหรือว่าคนที่ยังอยู่ก็ตามค่ะมาดูที่มติที่เกี่ยวข้องกับ TPI ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ปปช.มีมติเสียงข้างมาก6-2เห็นว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตรา157ของประมวลกฎหมายอาญาจากกรณีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้บริหารแผนคนใหม่ของบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลไทยจำกัดมหาชนหรือว่า TPI โดยมีชอบโดยเสนอชื่อให้พลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์และนายธนงพิทยะเป็นคณะผู้บริหารแผนและภายหลังกระทรวงการคลังได้ยินยอมให้เข้าไปเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการอันเป็นการกระทำที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังตามมาตรา10แห่งพรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ.2545เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ระบบราชการการกระทำของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจึงมีมูลความผิดเป็นฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157โดยให้ส่งเรื่องต่ออัยการเพื่อดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปค่ะคือคดีนี้ย้อนกลับไปตอนที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีและสั่งให้ทางร้อยเอกสุชาติชาววิศิษฐ์รัฐมนตรีคลังในขณะนั้นเนี่ยไปดูเรื่องของการจัดทำผู้ออกแผนฟื้นฟูและก็ผู้บริหารคนใหม่ของทาง TPI หรือว่าบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลไทยจำกัดมหาชนเนี่ยซึ่งประเด็นโดยสรุปก็คือว่าอย่างทางร้อยเอกสุชาติชาววิศิษฐ์ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับกรณีนี้ได้ยินยอมให้ทางกระทรวงการคลังเข้าไปเป็นผู้บริหารแผนของทาง TPI หรือไม่ซึ่งตามข้อได้จริงของปปช.ตรวจสอบแล้วนะครับอย่างที่คุณกรองทองบอกไปก็คือกระทรวงคลังเนี่ยเป็นส่วนราชการที่ไม่มีหน้าที่ไปบริหารกิจการของเอกชนการที่ทางร้อยเอกสุชาติยินยอมให้ทางกระทรวงคลังเข้าไปเป็นผู้บริหารแผนของ TPI เนี่ยจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็เป็นความผิดตามความอาญามาตรา39วงเล็บ1แต่ว่าทางร้อยเอกสุชาติเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับก็ให้นำจำหน่ายเรื่องนี้ออกจากสารระบบส่วนคุณทักษิณเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงทางรองนายกสมคิดด้วยนะในตอนนั้นว่าปปช.ก็พิจารณาว่ารู้เห็นหรือว่าทราบเรื่องที่ทางกระทรวงคลังเนี่ยยินยอมให้เข้าไปเป็นผู้บริหารคนใหม่ของ TPI ตามที่ศาลล้มละลายกลางร้องขอแต่ว่าทางนายกในตอนนั้นคือรุ่งศิลป์เนี่ยกับรองนายกเนี่ยไม่ได้คัดค้านหรือทักท้วงหรือไม่ซึ่งตรงนี้จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่อย่างไรซึ่งตามข่าวตามข้อที่จริงก็คือว่าทางร้อยเอกสุชาติเนี่ยมาปรึกษาทักษิณเลยเถิดไปกว่านั้นก็คือว่าทักษิณสั่งพูดง่ายนะแล้วตรงนี้เนี่ยก็เคยทำให้ความผิดของทักษิณเนี่ยปปช.สรุปได้ว่าทักษิณนั้นเห็นชอบแล้วก็มีการเสนอให้ทางชื่อของบิ๊กหมงพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์แล้วก็ธนงพิทยะนะเป็นคณะผู้กำลังจะพูดธนงลำใหญ่จะติดปากนะขออภัยธนงพิทยะเป็นคณะผู้บริหารแผนแทนนะครับแล้วก็ทางกรณีของกฤษินเนี่ยผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ส่วนกรณีของทางอดีตรองนายกสมคิดตามข้อที่จริงไม่ปรากฏรู้เห็นหรือยินยอมในการที่กระทรวงคลังเข้าไปเป็นผู้บริหารแผนจึงไม่มีมูลก็ให้ข้อกล่าวหานี้ตกไปนะครับส่วนผู้แทนกระทรวงคลังที่เข้าไปเนี่ยข้อเท็จจริงที่ปปช.ตรวจสอบได้ก็คือไม่ปรากฏว่าคณะผู้บริหารแผนได้ร่วมกันกระทำความผิดโดยยินยอมให้ทางกระทรวงคลังเป็นผู้บริหารแผนแต่อย่างใดก็ตกไปในประเด็นนี้ส่วนเรื่องของผลค่าตอบแทนที่เข้าไปก็คือปปช.พิจารณาดูแล้วว่าค่าตอบแทนที่ทางผู้บริหารใหม่เข้าไปเนี่ยได้น้อยกว่าสมัยคุณประชัยด้วยซ้ำตรงนี้ก็ตกไป
ส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือการที่ทางผู้แทนกระทรวงคลังเข้าไปเป็นผู้บริหารแผนและกำหนดราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำตรงนี้จะเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอย่างไรซึ่งจากการพิจารณาแล้วเนี่ยผู้บริหารแผนได้กำหนดราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนของ TPI ในราคาต่ำเป็นเหตุให้บริษัทและผู้ค้ำประกันหนี้ได้รับความเสียหายจึงไม่มีมูลในข้อกล่าวหานี้จึงตกไปเช่นกันเพราะว่าทางศาลล้มละลายกลางเนี่ยได้ให้สิทธิ์โดยเด็ดขาดกับทางกระทรวงคลังในการที่จะจัดหาผู้ร่วมทุนตามแผนฟื้นฟูและกำหนดราคาซื้อขายเพิ่มหุ้นเพิ่มทุนนะครับตรงนี้ก็ตกไปเหมือนกันอย่างขั้นตอนต่อไปที่คุณกรองทองบอกก็คืออัยการก็จะส่งอัยการแต่ถ้าอัยการเนี่ยเห็นไม่ตรงกับทางปปช.ก็จะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาสอบร่วมกันเป็นคณะกรรมการร่วมระหว่างอัยการสูงสุดกับทางปปช.ก่อนที่จะมีมติอย่างหนึ่งอย่างใดในการที่จะส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ถ้าหากอัยการสูงสุดเห็นต่างจากปปช.ปปช.ก็มีอำนาจที่จะส่งฟ้องเองได้ใช่ครับค่ะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะรายงานข่าวจำเนื้อปปช.นั้นพิจารณากันโดยใช้เวลากว่า3ชั่วโมงซึ่งพิจารณากันทุกแง่มุมนะคะโดยกรรมการปปช.6ท่านเห็นว่าทักษิณมีความผิดส่วนอีก2ท่านเห็นว่าความผิดดังกล่าวนี้ไม่น่าจะถึงทักษิณน่าจะถึงแก่ร้อยเอกสุชาติดังนั้นจึงยืนยันว่ามีการพิจารณาอย่างรอบคอบทุกประเด็นและมีการลงมติด้วยความเป็นอิสระค่ะครับแล้วก็หลังจากที่มีมติของปปช.ดังกล่าวนะคะกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ TPI ก็ได้ออกแถลงการบอกว่าการกระทำดังกล่าวของหน่วยงานรัฐและรัฐบาลของพันตำรวจทักษิณทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ TPI ได้รับความเสียหายจำนวนมหาศาลตลอดระยะเวลา13ปีของการปรับโครงสร้างหนี้ทำให้ขณะนี้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังได้เข้าไปถือครองหุ้นใน TPI หรือว่าบริษัท IRPC จำกัดมหาชนซึ่งเดิมก็คือ TPI ในปัจจุบันกว่า 60% ประกอบไปด้วยบมจ.ปตท.ธนาคารออมสินกองทุนดังนั้นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ TPI จึงเชื่อมั่นว่ากระทรวงการคลังและรัฐบาลชุดปัจจุบันจะพิจารณาให้การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมอย่างเร่งด่วนควบคู่กับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของคณะกรรมการปปช.เพราะเมื่อปปช.ได้มีการชี้ชัดถึงการกระทำความผิดของกระทรวงการคลังและรัฐบาลทักษิณแล้วนะคะครับเมื่อวานนี้คุณประชัยเนี่ยพูดเลยนะครับว่าภาพเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วนะก็เห็นได้ชัดเจนว่ากระบวนการเนี่ยมันไม่ชอบทำนะตั้งแต่ต้นรัฐบาลเนี่ยต้องรีบเข้าไปเยียวยาผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแนวทางหนึ่งเนี่ยที่จะสามารถทำได้ก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมนั้นซื้อหุ้นคืนจากทางปตท.และก็บข.ที่เข้าไปถือหุ้นรวมไปถึง MFC ด้วยในราคาต้นทุนโดยที่ไม่ต้องบวกมูลค่าเพิ่มของกิจการหรือว่าดอกเบี้ยส่วนทางกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกลุ่มทุนที่เข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยก็บอกว่าเข้าไปเนี่ยซื้อด้วยความบริสุทธิ์ใจดังนั้นไม่ว่ากระบวนการออกมาอย่างไรเนี่ยก็คงจะไม่กระทบกับบริษัทนะครับ